เฮดังๆแจกเดือนละ 5,000 บาทนาน3เดือนเยียวยาลูกจ้างรายวันฟรีแลนซ์ตกงานกระทบจากโควิด -19 สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะรัฐบาลเคาะแล้วมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องนาน3เดือนนอกจากนี้จะจัดสินเชื่อก้อนแรกให้กู้ได้รายละ 10,000 บาทดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนและสินเชื่อก้อนที่2ให้กู้ได้รายละ 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดเพิ่มเติมนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจแถลงภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระยะที่2แล้วโดยจะสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวต้องเป็นแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราวซึ่งคาดว่ามีจำนวนกว่า3ล้านคนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้ที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจะเริ่มเปิดให้ใช้ในเดือนเมษายนนี้นะคะโดยใช้หลักฐานก็คือบัตรประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนายจ้างจากนั้นจะได้รับการเยียวยาผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน5วันหลังจากลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคมนั้นจะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงานจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างแบ่งออกเป็น2กรณีโดยกรณีแรกก็คือนายจ้างให้หยุดงานกรณีนี้จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน180วันกรณีที่2กรณีภาครัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน90วันนอกจากนี้รัฐบาลยังจัดสรรสินเชื่อวงเงินรวม 40,000 ล้านบาทเป็นสินเชื่อพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือนให้บุคคลกู้สินเชื่อนี้ได้ 10,000 บาทต่อคนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันขณะเดียวกันยังเตรียมสินเชื่อพิเศษอีกวงเงิน1มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาทให้กู้เพิ่มเติมได้อีก 50,000 บาทต่อคนหากก้อนแรกยังไม่เพียงพอโดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักค้ำประกันนะคะ